วันนี้นะคะเคียจะต้มจืดผักกาดดองผักกาดดองเห็ดหอมตัวหลักก็มีผักกาดดองผักกาดดองมันเหลืออยู่หมู3ชั้นเห็ดหอมเป็นเห็ดหอมสดค่ะชอบกินอร่อยนิ่มดีไม่ใช่เห็ดหอมแห้งนะคะเห็ดค่ะเดี๋ยวเรามาต้มกันเลยนะคะตั้งหม้อเลยมาดูส่วนผสมกันก่อนมีรสดี1ก้อนรสดีใส่ลงไปเลยจ้ะรสดีพริกไทยพริกไทยเม็ดกระเทียมสับหยาบใส่เยอะๆเลยบ้านเคียชอบกินกระเทียมซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์ใส่ลงไปเดือดแล้วนะคะหมู3ชั้นใส่ลงไปเลยอุ้ยกระเด็นเห็ดหอมใส่ไปเลยไม่ต้องรอเดือดผักกาดดองใส่ลงไปเลยอย่างใส่รวมลงไปเลยแล้วก็เดี๋ยวรอให้เดือดเคี่ยวน้ำอ่อนให้ไฟอ่อนๆให้เดือดเราก็อย่าไปคนมันเนี่ยปล่อยไว้เงี้ยไม่ต้องไปคนคือเหมือนกับเคี่ยวไว้ให้น้ำซุปให้หมูมันนิ่มพอหมูนิ่มก็สุกก็กินได้เลยพอเดือดแล้วนะคะก็เบาไฟลงให้ไฟอ่อนลงเคี่ยวไปเรื่อยๆน้ำมันจะได้ไม่ขุ่นไม่ต้องใส่เกลือแล้วนะคะเพราะว่าผักกาดดองมันเค็มอยู่แล้วเดี๋ยวพอสุกเรียบร้อยเราก็จะโรยด้วยกระเทียมเจียวนี่ไงกระเทียมเจียวไว้แล้วถ้าใส่ลงไปในหม้อเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันจะขุ่นแล้วมันไม่น่ากินเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมูจะเปื่อยเนี่ยน้ำซุปหวานเลยเนี่ยชิมดูก่อนเค็มแล้วเห็นไหมพอดีเลยใส่ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวแล้วก็ซุปก้อนมันก็เค็มอยู่นะเดือดแล้วนะคะชิมน้ำเลยค่ะอร่อยหอมเห็ดหอมแล้วก็รสชาติไม่เค็มพอดีเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะหมูนุ่มแล้วตักเสิร์ฟได้เลยค่ะโรยด้วยกระเทียมเจียวค่ะใส่ลงไปใครชอบเยอะก็ใส่เยอะใครชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะนี่ค่ะมาค่ะต้มจืดผักกาดดองใส่เห็ดหอมแล้วก็หมู3ชั้นหอมๆเลยค่ะนี่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งๆให้เคลียร์ด้วยนะคะมากินด้วยกันเลยค่ะเพื่อน